สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับต่ายค่ะคลิปนี้ต่ายชวนทุกคนนะคะมารดน้ำพืชผักค่ะโดยการใช้โยเกิร์ตนะตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะที่หมดอายุแล้วนะคะที่บ้านต่ายก็ได้ซื้อมากินนะคะคุณแม่ซื้อมาเนาะแล้วก็ปรากฏว่าทานไม่ทันนะคะเนี่ยค่ะหมดอายุแล้วนะแต่เราไม่ทิ้งค่ะทุกคนเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะใช้โยเกิร์ตเพียวๆตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะมาผสมกับน้ำในการราดรสผักนะคะในโยเกิร์ตเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์มีวิตามิน B นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของนมสดนะปนอยู่ด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปนะคะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเลยค่ะก็จะเป็นตัวที่จะช่วยบำรุงต้นพืชของเราให้เจริญเติบโตและแข็งแรงได้ค่ะเขาหมดอายุแล้วแบบนี้ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะวันนี้นะคะต่ายก็ได้เตรียมน้ำแล้วอยู่ในบัวรดน้ำแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เทโยเกิร์ตลงไปได้เลยค่ะทุกคนในบัวรดน้ำนี้นะคะก็น้ำสักประมาณเกือบ10ลิตรค่ะต่ายก็จะเทลงไปนะนี่ประมาณ2ฝาด้วยกันนะคะคือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ละลายให้เข้ากับน้ำนะคะสามารถรดพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้รดทุกวันไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ควรที่จะเว้นระยะประมาณ1สัปดาห์ต่อการใช้1ครั้งนะคะการใช้โยเกิร์ตรดนะคะหรืออาจจะถ้าทีหน่อยเนี่ยก็สักประมาณ5วัน6วันครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนไปรดต้นแตงกวากันค่ะค่ะทุกคนในกระถางนี้นะคะก็จะเป็นต้นแตงกวานะคะที่เริ่มออกดอกแล้วนะเห็นไหมเอ่ยเหลืองๆตรงนี้นะคะที่ต่ายได้ทำการเพาะแตงกวาแล้วก็ย้ายลงมาในกระถางนะเราก็ราดรดไปเลยค่ะดีกว่าเอาทิ้งนะคะทุกคนมีประโยชน์ค่ะแล้วด้านหลังต้นแตงกวานะคะที่เลื้อยๆอยู่ที่ดินนั้นก็คือฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยจะเป็นพืชที่เขาจะเลื้อยไปตามดินเลยนะคะตัวนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องให้ขึ้นค้างผักนะเพราะว่าลูกฟักทองนั้นลูกใหญ่มีความหนักนะคะขึ้นค้างผักก็ไม่ได้เนาะฟักทองเขาจะเลื้อยตามดินเราราดรดไปได้ด้วยเช่นกันค่ะบำรุงไปได้เลยนะคะทางนี้ด้วยค่ะเป็นแตงกวานะที่อยู่ในกระถางแต่ก็จะนำกระถางมาวางใกล้ๆกับค้างผักนะคะให้เขาเลื้อยค่ะเนี่ยเวลาราดรดนะคะรดใกล้ๆกันเลยทางนี้ข้างหลังเป็นฟักทองค่ะราดรดไปได้เลยทางนี้ก็ฟักทองเช่นเดียวกันนะคะใบก็อาจจะมีคราบดินบ้างค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยต่ายจะใช้สายยางเนาะในการฉีดราดรดค่ะแล้วก็ทำให้ดินนะกระเด็นมาเกาะตามใบค่ะรวมถึงต้นสาระแหน่นะคะเราก็สามารถราดรดได้ค่ะตรงนี้เป็นสาระแหน่ที่เพิ่งปักทําไปไม่นานนะคะนี่ปรากฏว่าใบเขียวใบใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวต่ายขออนุญาตเด็ดยอดเลยนะไหนๆก็เดินมาเจอแล้วนะคะนี่เด็ดยอดเลยนี่ค่ะให้เขาแตกยอดนะคะเหมือนฝั่งนี้เนี่ยต่ายเด็ดยอดไปแล้วเนี่ยค่ะยอดที่เด็ดไปนะคะนี่ตรงนี้แล้วเขาก็แตกยอดมาด้านข้างนะตัวนี้ก็เด็ดยอดเลยแล้วยอดตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปปักชำต่อค่ะฝากไว้ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะพืชเล็กๆนะคะอย่างต้นกล้านะตัวนี้เป็นกวางตุ้งค่ะก็สามารถรดได้นะนี่ค่ะใช้โยเกิร์ตผสมน้ำราดรดได้ค่ะทุกคนสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินค่ะบำรุงพืชบำรุงผักด้วยให้แข็งแรงนะคะค่ะสำหรับใครที่มีโยเกิร์ตหมดอายุแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งนะเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะนำมาราดรสพืชผักนะคะนำมาผสมกับน้ำเปล่านะหรือว่าถ้าใครมีน้ำซาวข้าวเนี่ยก็ผสมกับน้ำซาวข้าวได้เลยค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ลองทำตามกันดูได้เลยค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ